สวัสดีครับวันนี้คริสต์มาสอีฟนะครับ25ธันวาวันนี้ประชุมส่งท้ายนะครับของประจำปีของพนักงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามนะครับก็เก็บบางส่วนบางตอนที่แบ่งปันได้นะครับเอามาให้ดูนะครับผมถ้าสยามยูนิเวอร์ซิตี้ได้รับการเซอร์ติฟายว่า awarded as the150th ก็คือที่อันดับที่159ของโลกของมหาวิทยาลัยยั่งยืนนะคะใน Good of Strategy and Competitiveness ในปีพุทธศักราช2002ซึ่งตั้งใจออกแบบให้นักศึกษาที่ Harvard University และเป็นแพลตฟอร์มให้สถาบันการศึกษาต่างๆต่างโลกซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆของโลกซึ่งอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นยอร์กเป็นสวีเดนหรือว่าตั้งนะครับอิสเซอมิโซต้านะครับมหาลัยปักกิ่งอะไรต่างๆก็มีอยู่ในนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะเป็นสถาบันในประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะไปยืนอยู่ณจุดนั้นได้นะครับ Our students are the next generation of citizens and especially the next generation of deciders of leaders when we make the new social well-being.After the Second World War, when IEU was created and founded, the agreement among 190 countries for development, which is the place in the world, the main infrastructure which can contribute better than university. Hundreds of them proficient when they graduate, they know how to treat our planet well.ให้ดีขึ้นแค่นี้แต่